ครับก็วันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าตัวการนะครับประชุมที่เข้านะครับในรายการผู้ขอตอบเรื่องนี้นะครับก็เป็นประธานของประธานของประธานอาเซียนที่เข้ามาแล้วก็มีด้วยนะครับรัฐบาลแล้วรัฐบาลที่ได้มาถึงนะครับทีนี้การหารือของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับผมจะได้จำให้ทุกส่วนการได้มีการบูรณาการเรื่องสำคัญแก้ปัญหาโควิดในการแก้ปัญหาภัยแล้งในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและบางครั้งเราต้องการความเร่งด่วนในการทำงานเพราะนั้นต้องรวมกันคิดตั้งแต่ตอนแรกบางครั้งอาจจะไม่ใช่การประชุมที่ใหญ่หลายกระทรวงพร้อมกันบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เป็นที่หน่วยงานตามฟังก์ชันของเราตามกระทรวงของเราที่มีหน้าที่ภารกิจอยู่แล้วท่านี้ในเรื่องที่จะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องโควิดต่างๆบางทีมันก็รวมมือกันบางกระทรวงเท่านั้นเองในส่วนของการทำงานแต่ละขั้นตอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้เน้นย้ำในเรื่องการให้บริการประชาชนตามที่รับการร้องเรียนมาว่าหลายอย่างนั้นที่นายกพูดออกไปรัฐมนตรีพูดออกไปหรือส่วนการพูดออกไปในส่วนของผู้ปฏิบัตินั้นประชาชนยังไม่ค่อยได้รับการบริการที่สะดวกเท่าที่ควรวันนี้ก็ตรวจสอบแล้วก็มีหลายอย่างซึ่งยังคงมีความเข้าใจกันคลาดเคลื่อนอยู่นะในเรื่องการทำงานในเรื่องของกฎหมายในเรื่องข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เลยเน้นย้ำไปว่าขอให้ข้างล่างได้เข้าใจด้วยมันติดขัดตรงไหนก็สอบถามขึ้นมาและได้เน้นย้ำให้ปลัดกระทรวงอธิบดีต่างลงไปตรวจสอบเพราะนั้นผมจะเปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนในเรื่องการทำงานของระดับพื้นที่มาที่นายกรัฐมนตรีโดยตรงนะถ้าใครได้รับการบริการไม่สะดวกผมจะได้สั่งการไปตรวจสอบสอบสวนได้โดยทันทีการให้บริการประชาชนมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการเหล่านี้นะครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจในการทำงานของรัฐบาลนะครับในเรื่องที่สองก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโควิดวันนี้ผมก็ได้ทบทวนและให้แนวทางในการปฏิบัติไปให้ชัดเจนเกิดขึ้นว่าเราจำเป็นต้องสร้างความรู้ให้ได้ว่าต้นกำเนิดมาจากที่ไหนอันแรกก็คือในขณะนี้เราอยู่ในระยะที่2ใช่ไหมยังไม่เข้าสู่ระยะที่3เข้าสู่ระยะที่3คือการแพร่กระจายของคนในประเทศนะวันนี้ก็เรากังวลในเรื่องของอะไรผีน้อยด้วยอะไรด้วยใช่ไหมกับคนที่เข้ามาดังนั้นยืนยันว่าตั้งแต่วันที่8มาแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การ exit screening มาจากต่างประเทศนะกรมการบินพลเรือนก็ได้แจ้งไปทุกสายการบินแล้วว่าจะต้องมีการแจ้งจากต้นทางใครจะเข้าประเทศอะไรเมื่อไหร่อย่างไรวันนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้ในส่วนที่เข้ามาก่อนวันนี้ก็ได้มีการติดตามขอข้อมูลละเอียดจากสตม.จากกระทรวงคมนาคมจากสายการบินท่าอากาศยานต่างๆทั้งหมดก็กำลังได้ติดตามอยู่คนที่เข้ามาก่อนนะครับเพื่อจะเข้าสู่ในระบบให้ได้นั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะประชาชนของเราเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยจะปฏิบัติตามระเบียบเท่าไหร่ว่าก็คงต้องมาแจ้งมาขึ้นบัญชีมาตรวจสอบต่างๆบางทีก็หลายคนไม่ได้ที่เห็นแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วก็อ้อมไปเข้าทั้งวันนี้กลับเข้ามาเสร็จแล้วก็ไปทานอาหารไปต่างๆแล้วก็โพสต์ออกมาด้วยคือแสดงว่าความรับผิดชอบในตัวเองในส่วนของสังคมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยอยู่เอาล่ะเราไม่ว่ากันเพราะนั้นการที่รัฐบาลจะทำให้ได้นั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาชนแล้วก็ท้องที่ด้วยนะครับในการที่จะแจ้งมาว่าบุคคลเหล่านี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วมาจากไหนอย่างไรนั้นภูมิลำเนาน่าจะรู้เพราะนั้นตอนนี้กำลังตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดนะครับแล้วก็นำเข้าสู่การระบบการคัดกรองให้ได้โดยเร็วที่สุดนั้นระบบการคัดกรองเนี่ยมันมีกฎหมายอยู่แล้วว่าผู้ใดที่เดินทางมาจากประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงระบุไว้แล้วและไว้แล้วแต่ไม่ยอมเข้ารับการตรวจสอบจะต้องถูกลงโทษมีคดีปรับอะไรต่างด้วยวันนี้หลายคนบอกเสนอให้ปรับเป็นล้านๆเลยผมคิดว่ามันจะไม่จะเป็นตอนนั้นมั้งเพราะนั้นก็ปรับในปริมาณที่เรามีพรบ. อยู่แล้วนะมีกฎระเบียบไปแล้วก่อนดีกว่านะครับแล้วถ้ายังแก้ไม่ได้ครั้งนี้ก็จะต้องไปแก้เรื่องความรุนแรงของกฎหมายให้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแก้ปัญหานี้คือให้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับถ้าเราแก้ปัญหาจากต้นทางมาได้นะจากประเทศต้นทางอันที่2ก็คือจากก่อนขึ้นเครื่องบินมานะเขาจะปฏิเสธทันทีถ้าคนมีไข้ขึ้นเครื่องบินมาแล้วถ้าตรวจสอบมีไข้บนเครื่องบินต่อก็จะต้องมีการคัดกรองแยกที่นั่งแยกห้องน้ำห้องส้วมอะไรของเขาลงมาสนามบินผ่านการคัดกรองอีก3ขั้นตอนที่สนามบินนะครับถ้าผมมีไข้ก็ต้องกักตัวโดยทันทีนะถ้าไม่มีไข้ก็ต้องส่งกลับไปสถานที่ควบคุมกักกันในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้แล้ว200กว่าแห่งนะผมไม่ระบุพื้นที่นะเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกแต่ก็ยืนยันว่าเป็นสถานที่ที่สามารถจะควบคุมไว้ได้นะเป็นสถานที่ปิดนะครับหมายความว่าไม่ให้คนเข้าออกนอกจากเจ้าที่เท่านั้นทำนองเนี้ยเหมือนกับที่สัตหีบนะ
วันนี้ก็หลายคนก็ได้ติดตามมาแล้วแล้วก็ส่งเข้ามาในพื้นที่ควบคุมนี้แล้วคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้ก็ต้องตามตัวกันแหละครับการตรวจสอบย้อนกลับนั้นก็ได้ย้ำเตือนในเรื่องเหล่านี้ไปคราวนี้ในส่วนของพื้นที่เนี่ยวันนี้กระทรวงมหาดไทยนะตำรวจทหารต่างๆก็เข้าไปดูแลสำรวจในทุกพื้นที่ท้องถิ่นร่วมกันนะครับว่ามีผู้ใดที่เล็ดลอดหลบหนีจากการกักตัวผู้นี้บ้างนะบางทีตอนนี้ท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้ก็มีหลายคนที่ก็จับได้ต้นทางเข้าไปอ้อมผ่านทางตรงนี้เข้ามานะตอนนี้ก็ได้เข้มงวดในทุกด่านตรวจสกัดแล้วว่าการเดินทางที่ผ่านมานั้นมาจากที่ไหนบ้างนะอันนี้ก็เข้าจะขอให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนักหรอกแต่เราก็ต้องทำนะอันนี้ในส่วนของสถานการณ์ในวันนี้เท่าที่ฟังแล้วก็การแพร่ระบาดของเราก็อยู่ในจำนวนจำกัดอยู่นะก็เพิ่มไม่มากนักนะการตรวจสอบพบคนต่างๆที่จะคัดกรองเหล่านี้เพื่อจะกักกันจริงๆที่มีไข้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นจำนวนไม่มากนักเราอยู่อันดับที่ประมาณที่25บ้างของตารางทั้งหมด100กว่าประเทศอันนี้ก็แสดงเหตุหนึ่งถึงการทำงานของเราซึ่งมีคุณภาพสมควรแต่ถึงที่มันได้ถึงความเชื่อมั่นไว้วางใจของเรานะครับซึ่งเราต้องเชื่อมั่นซึ่งกันและกันนั้นหลายอย่างเนี่ยผมปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้วล่ะส่วนรายการต่างๆก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยกันนั่นแหละนะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องหน้ากากนะครับวันนี้ก็จะให้ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งคราวนี้ถ้าเรามองตัวเลขก็ตัวเลขโดยประมาณแล้วเนี่ยเดือนนึงมัน38ล้านชิ้นสูงสุดนะที่ผลิตได้ใน11โรงงานของเรา38ล้านชิ้นก็เฉลี่ยแล้ววันละประมาณเท่าไหร่ล้าน8นะประมาณล้านกว่าวันนี้ก็สัดส่วนนี่คือประมาณสัก8แสนหรือ9แสนเนี่ยที่ลงไปยังสู่ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ให้ความสำคัญตรงนี้นะคราวนี้การกระจายไปโรงพยาบาลต่างๆก็มีสัดส่วนให้ไปชัดเจนระวัยชนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่คราวนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าการบริการตรงนี้อย่างไรนะเขาได้ไอ้ 900,000 มาเนี่ยยังไงวันนี้ดูตัวเลขแล้วที่ส่งไปเนี่ยครบถ้วนแต่นี่เมื่อส่งไปแล้วเนี่ยทางเนี้ยพอหรือเปล่าถ้าไม่พอจะทำยังไงถูกไหมอันที่2คือส่วนที่เหลือตรงเนี้ยจากยอดประมาณ 900,000 เนี่ยแจกบุคลากรทางแพทย์เราให้ความสนใจนะพวกนี้นะเป็นระดับหนึ่งประชาชนก็เช่นกันแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือประมาณสัก 700,000 นะที่ออกมาอีกทางเนี่ยอันนี้มันแจกจ่ายจำหน่ายไปในเส้นทางการค้าขายปกติของเขาเราก็ไปดูตรงนี้ที่ว่าในเมื่อ 700,000 ไปแล้วเนี่ยเมื่อลงไปสู่พ่อค้าคนกลางแล้วแต่เขาจะมีระบบส่งเขาอยู่แล้วใช่ไหมไปสู่ร้านค้าข้างนอกวันนี้หลายร้านค้าก็ไม่มีของก็จะไปดูที่ว่ามันหายไปไหนมันครบหรือยังไอ้ 700,000 ที่ลงไปแล้วลงสู่ร้านค้าตอนนี้กำลังไปอยู่เช้านี้ผมให้ตำรวจข้าเจ้าที่กระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบประมาณ5จุดนะที่อาจจะมีการกักตุนหรือไม่ก็ตามอ่ะกำลังไปดูอยู่แม้กระทั่งในสิ่งที่มันแพร่มาในโซเชียลในปัจจุบันนะวันนี้เข้าไปแล้ว5จุดประชาเนี่ยก็ยังรอผลการตรวจสอบอยู่นะรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ขอเข้าใจว่าถ้าทุกคนต้องการมากๆต่อให้เราให้ส่งของโดยตรงหรือจองอะไรต่างๆก็แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเขาสั่งมาแล้วเราส่งของเขาไม่ได้จะทำไงเพราะสินค้ามีเท่านี้38ล้านชิ้นต่อเดือนนะต่อเดือนได้ไหมวันนั้นก็ต้องดูที่ว่าเอ๊ะมันหายไปไหนหรือเปล่าในจำนวนนี้เอาละถ้าไม่พอไม่ได้จะทำยังไงวันนี้ก็จะสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมนะไปหารือกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีการปรับเขาเรียกอะไรเพิ่มสายการผลิตพวกนี้ขึ้นมาถ้าจะได้ประมาณ20ล้านชิ้นนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะอันนี้ก็จะผลิตมาจำหน่ายให้เพียงพอในส่วนตรงนี้นะครับทั้งหน้ากากผ้าหน้ากากอะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็ทำทั้งสองทางก็กระทรวงมหาดไทยเริ่มแจกจ่ายไปแล้วนะโดยให้ท้องถิ่นคนเย็บเพราะนั้นหน้ากากผ้าควรละผืนแจกฟรีให้ประชาชนทั้งหมดในส่วนที่เหลือก็กำลังดูในรอบที่2ต่อไปว่ามันจะไปต้องแจกเพิ่มอีกอันหรือไม่ในส่วนของหน้ากากทางเลือกอันนี้นะก็ขอให้แยกแยะการใช้หน้ากากให้ดีแล้วกันหน้ากาก N95 อันนั้นก็จะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักซึ่งราคาแพงใช่ไหมโดยประชาชนทั่วไปก็เป็นหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ที่มีอาการไข้หวัดอะไรต่างๆเนี่ยหรือจะต้องไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงถ้าทั่วไปเนี่ยอยู่บ้านอยู่อะไรบางทีก็ไม่จำเป็นต้องใส่หรอกนะถ้าใส่กันมากๆมันก็ต้องการมากคนเรามีตั้ง67ล้าน70ล้านแล้วคิดดูว่าถ้าเราต้องการ70ล้านคนละแค่คนละผืนเราผลิตได้แค่38ล้านเพราะนั้นมันต้องการหน้ากากผ้ามาเสริมไงใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาคุกปกอะไรป้องกันได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งที่ว่าก็คือหมายว่าถ้าไม่ติดเชื้อโรคไม่ติดอะไรเลยเนี่ยมันก็ควรจะใช้ได้เพื่อป้องกันการไอและจามของคนอื่นมาใส่เราแล้วก็เราไปไอจามใส่คนอื่นนะถ้าไม่มีเชื้อโรคเลยนะถ้าตัวเองไม่เป็นไข้นะถ้าเป็นไ
ไข้มันก็มีอาการแสดงออกหลายอย่างมาใช่ไหมที่จะไปสู่การเป็นโรคโควิดก็คือปอดมันจะทำลายใช่ไหมตัวเองต้องรู้ตัวเองอยู่เหมือนกันนะไปดูที่อาการโควิดเป็นยังไงถ้ามันเป็นหวัดแล้วถ้าหลายวันก็ไม่หายทีก็ไปหาหมอนะฮะที่สองก็คือว่าต้องดูที่ว่าอาการมันเป็นถึงโรคหรือยังนั้นเมื่อไปหาแพทย์นะเขาจะต้องรักษาแน่นอนอีกการนึงก็คือผมก็เป็นห่วงในเรื่องของการเตรียมการถ้ามันไปสู่ระยะที่3จะทำยังไงผมก็ได้ให้ไปดูที่ว่าเราจะไม่ต้องเพิ่มไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างเพิ่มเติมไหมโรงพยาบาลในระดับต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาของส่วนเหมือนกันนะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องให้ความสำคัญกับสถานกักกันในชั้นต้นของเราโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลบำราศนราดูนโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยเหล่านี้ซึ่งก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เป็นโควิดนะเพราะนั้นก็ต้องไปดูแลตรงนี้ในส่วนที่3ก็คือบุคลากรทางแพทย์ผมก็เป็นห่วงเขานะผมก็บอกว่าเออเราจะทำยังไงจะดูแลเขาได้ไหมวันนี้ก็ไปดูเรื่องประกันสุขภาพเรื่องอะไรของเขาถ้าเกิดจากโควิดจะดูแลเขาอย่างไรอันนี้ก็ตามมาสู่ในเรื่องของการที่บริจาคเงินไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มีสตางค์นะซึ่งก็เป็นขอบริจาคผมต้องการทางครม.เขาเสนอมาต้องการให้มีความร่วมมือกันแล้วก็ตั้งเป็นงบบริจาคมาอันนี้คนก็ไปพันไงบริจาคน้ำท่วมอะไรไปต้องกันใหญ่ทุกงบประมาณเนี่ยมีการตรวจสอบมีบัญชีทั้งหมดต้องขออนุมัตินะเพราะนั้นบัญชีทุกบัญชีมีการตรวจสอบมีการใช้จ่ายอย่างไรคณะกรรมการขอมาไม่ใช่ผมสั่งหรือใครสั่งได้ต้องผ่านการคัดกรองของคณะกรรมการทั้งสิ้นเพราะนั้นเงินตรงนี้มันจะเป็นที่เผื่อไว้นะเผื่อไว้ก็คือหมายความว่าถ้ามันมีความจำเป็นต้องสั่งอะไรที่มันงบประมาณรัฐมันใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็จะมาออกให้อย่างคราวที่แล้วเนี่ยเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมงบอยู่นี้มันส่วนหนึ่งบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องจ้างใครเอาไปซื้ออุปกรณ์พวกซ่อมบ้านซ่อมอะไรต่างแล้วเอาแรงงานในพื้นที่ทำไงไอ้อย่างนี้มันไม่ได้ถ้าใช้งบประมาณรัฐมันต้องไปจัดที่จะจ้างใช่ไหมล่ะอันนี้จะไปดูตรงนี้มันได้มากในน้อยก็ช่างเถอะแล้วแต่นะผมเองก็ร่วมบริจาคไปด้วยส่วนหนึ่งก็เห็นว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งเขาอยากแก้บริจาคก็คล้ายๆกับงบประมาณที่ช่วยเหลือในเรื่องของโคราชใช่ไหมถ้ารัฐจ่ายให้ล้านนึงอันนี้จ่ายถ้ามีเงินพอแล้วก็จ่ายให้อีกล้านอันนี้คือใช้สำหรับแพทย์พยาบาลใครที่รับผลกระทบจากโควิดและบางทีเงินต่างๆเขาก็มีจำนวนจำกัดของรัฐบาลให้แค่นี้แต่ถ้าก็เป็นแบบรับรองรัฐบาลก็ต้องหาเงินเติมให้เขาใช่ไหมท็อปอัพไปก็ต้องหาเงินแบบนี้ใส่เข้ามาเพราะงบประมาณภาครัฐทำไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นไปตามระเบียบนะจ๊ะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเอาหลายคนเอามาโยงกันหมดเลยหน้ากากก็ใหม่พอใช่ไหมแล้วมอญจากอีกนะอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมกันเท่าไหร่นะผมไม่ได้แก้ตัวนะเพียงแต่อธิบายเข้าใจนี่เรื่องโควิดเดี๋ยวก็คงมีการชี้แจงเพิ่มเติมไอ้ส่วนที่สองคือเรื่องของมาตรการที่ออกมาเนี่ยผมก็มาคิดให้ทวนดูทั้งหมดนะแม้จะมีการประชุมครม.เสร็จแล้วก็ตามมานะทุกอย่างมันจะต้องเข้าคัดกรองในครม.อะไรในครม.ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ว่าพูดออกมาแล้วมันจะต้องออกไปตามนั้นทุกวันหลายอย่างอาจจะไม่ออกก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ผ่านครม.ใหญ่ใช่ไหมซึ่งทุกกระทรวงหน่วยงานก็มีทั้งเห็นชอบไม่เห็นชอบเพราะนั้นก็เสนอไปที่ประชุมก็จะทักทวงกันอันนี้ไม่ควรให้อะไรไม่ควรให้แต่นี่สิ่งที่ผมอยากจะยืนยันตอนนี้ก็คือว่ามันอยู่สองส่วนในการอันแรกก็คือทำไงประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากโควิดแล้วก็ผลกระทบอื่นด้วยวันนี้ผมก็หารือกระทรวงพลังงานในเรื่องการจ่ายเงินคนละพันนะเพิ่นผมจะไม่จ่ายนะเอาไว้อีกระยะหนึ่งแล้วกันค่อยดูตรงนั้นแต่ถึงวันนี้เราจะคืนเงินให้ตรงไหนเช่นค่าประกันหม้อแปลงนะมิเตอร์ไฟฟ้ามันไม่มีเงินประกันอยู่คนละ 3,000 บาทเลยเนี่ยจะคืนตรงนี้ให้มันก็มากกว่า 2,000 แล้วแล้วจะได้ทุกบ้านเว้นแต่พวกอะไรล่ะพวกขนาดใหญ่แล้วเนี่ยไม่ให้ใช่ไหมเขาไม่ได้ต้องการตรงนี้ให้คนเนี่ยพวกนี้จะได้หมดทุกคนที่เป็นบ้านของตัวเองนะค่ามิเตอร์เนี่ย 3,000 อย่างน้อยใช่ไหมก็อย่างน้อยก็ประทังไปได้ 3,000 บาทแหละไอ้ 2,000 เนี่ยก็ว่าทีหลังจะได้ไม่ได้ยังไม่รู้ต้องไปดูเม็ดเงินก่อนสิ่งที่ได้ตามมาก็คือเนี่ยหารือกระทรวงพลังงานเรื่องค่าไฟฟ้าค่าประปาใช่ไหมมันจะลดราคาลงได้บ้างค่าพลังงานค่าน้ำมันตรงที่มันจะลดลงได้เท่าไหร่แก๊สนะเนี่ยทางการเป็นอย่างนี้แล้วนะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งมาตีกันตรงนี้ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรจะเพิ่งคราวนี้ในส่วนของตรงนี้เราต้องไปดูว่าเราต้องหาเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะดูแลภาคธุรกิจเอกชนที่มีปัญหาเช่นการท่องเที่ยวนะบริษัทประกอบการร้านค้านะที่เรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆเหล่านี้เขามีปัญหาพร้อมควรเพราะไม่มีใครจัดอะไรเลยต่อไปเรื่องสมาคมขนส่งรถบัสต่างๆ 7,000 คันแล้วเนี้ยที่มันเคยรับส่งรถทัวร์มันก็ไม่มีจะทำยังไงเรื่องของการจัดการประชุมวันนี้ก็ให้มีการจัดประชุมในประเทศ
พราะนั้นการจัดประชุมในประเทศเนี่ยมันก็ต้องไปดูที่ว่าสถานการณ์พอจัดได้ไหมเมื่อไปจัดแล้วมันก็มีคนจำนวนมากพอสมควรก็ต้องไปดูที่มาตรการของโรงแรมเขารับได้ไหมวันนี้ภาคเอกชนเขาก็เตรียมการของเขาใช่ไหมในเรื่องการป้องกันใช่ไหมนะทำความสะอาดโน่นนี่อะไรเขาฉีดพ่นอะไรก็ว่าไปต้องรับรองว่าสถานประกอบการเหล่านั้นมันพร้อมไงเพราะนั้นก็ให้เขาสามารถที่จะจัดการประชุมในประเทศได้พอสมควรสำหรับข้าราชการวันนี้ก็ห้ามไปจัดดูงานต่างประเทศไปแล้วนะสวเขาบอกแล้วเขาไม่ได้ไปเพราะนั้นเลิกเตะกันตรงนี้ได้แล้วนะเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันสอดประสานกันเรื่องโรงแรมมีปัญหามากถ้าเราสามารถช่วยกันจัดการประชุมได้ในโรงแรมเหล่านี้ให้ทั่วถึงมันก็พอจะเซฟได้บ้างพอจะช่วยเขาได้บ้างเพราะนั้นไปไงเขาจะเจอปัญหาเรื่องของการลดแรงงานทันทีนะลดการจ้างงานต่างๆเราก็ต้องหามาตรการทางภาษีช่วยเขาได้ไหมนี่กำลังคิดไล่ทั้งหมดเลยนะมันจะได้ตอบคำถามได้ระยะสั้นระยะยาวเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี้มันจะทำภายใน2เดือนนี้ให้ได้เร็วก่อนถ้าเราไปปล่อยหมดเลยทีเดียวมันไม่มีอะไรทีละขั้นทีละขั้นมาทำงานยังไม่ได้เพราะงบประมาณมันจำกัดนะหลายอย่างเนี่ยถ้ามาตรการภาษีมากๆไปรายได้มันก็ลดลงรายได้ลงเงินมันยิ่งไม่มีเข้าไปอีกก็ต้องไปดูที่ว่าจะต้องหาเงินจากตรงไหนถ้าเราไปย้อนกลับไปเรื่องนิยทว่าโครงการสมัยก่อนเราเคยมีอันนั้นมันก็ต้องกู้เงินเขาถ้ามันจำเป็นไม่ว่าอีกทีนะเพราะว่าเงินงบประมาณมันก็มี63ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมหลายอย่างงบประมาณที่63ผมก็สั่งทางไปแล้วว่าต้องไปโครงการที่มีรายละเอียดมีรูปแบบต่างจึงจะอนุมัติให้ดำเนินการได้และเป็นโครงการที่ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่สั้นหน่อยก็แล้วกันปีหนึ่งในสมองเนี่ยอะไรต้องผูกอะไรยาวก็เดี๋ยวถอนไปก่อนได้ไหมเพราะรูปแบบก็ยังไม่พร้อมในสมองเนี่ยจะได้เหลือเม็ดเงินมาเติมกันตรงนี้ต่อไปโอเคไหมมันต้องคิดเป็นอย่างเงี้ยนะก็คิดอย่างนี้มาตลอดบางทีการท่าความเข้าใจมันบางทีมันไม่ตรงกันไงเข้าใจไหมวันนี้นายกก็พูดเองตรงเนี้ยก็ขอให้เชื่อมั่นเถอะผมก็จะทำให้เต็มที่นะก็จะเห็นว่าในที่ประชุมทุกคนก็รับนโยบายผมไม่หมดแล้วนะพรุ่งนี้ก็อย่าใจร้อนแต่เราต้องแก้ปัญหาอะไรที่มันเร่งด่วนก่อนการตรวจสอบการคัดกรองการกักกันนะมาตรการทางการแพทย์มาตรการในการดูแลเจ้าหน้าที่มาตรการในการจัดหาหน้ากากให้เพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยก็ต้องอยู่ในอัตราปริมาณที่เราสามารถที่จะผลิตได้วันนี้ก็มีการนำเข้าบางส่วนทีนี้การนำเข้ามาบางเข้ามาโดยเขาเรียกอะไรกฎหมายหรือกติกาของส่วนผลิตเขาซึ่งสามารถนำเข้าได้แต่ราคาเนี่ยมันอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่าเขาบวกค่ากำไรอะไรเขาด้วยไงค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องไปดูตรงโน้นเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดความเข้าใจระหว่างกันขอให้เชื่อมั่นไหนๆก็เชื่อมั่นผมก็หลายคนบอกว่าวันนี้ไม่เคยเชื่อนายกแล้วผมยังเป็นนายกของผมเหมือนเดิมวิธีการทำงานผมยังเหมือนเดิมทุกประการไม่ว่าจะใครมาเป็นรัฐมนตรีใครเป็นผบ.ผมก็จะลงรายละเอียดให้เขาทั้งหมดนะเพราะนั้นพยายามจะใช้สติปัญญาให้มากที่สุดนะนั่นก็ขอร้องว่าเราอย่าไปเขียนให้มันเสียหายว่าแจกเงินอย่างเดียวไม่ใช่มาตรการติดตามไปเยอะแยะทั้งซอฟท์โลนต่างๆให้กู้เงินให้ยืดเวลาในการยึดทรัพย์ยึดอะไรหลักทรัพย์เข้ามากันอะไรพวกนี้นะเนี่ยกระทรวงการคลังเขาไปดูตรงนี้นะแม้กระทั่งในเรื่องของอะไรล่ะเรื่องของสถานธนานุบาลแห่งรัฐเดิมเขาให้แค่5เดือนวันนี้ก็คนจนเขาขอมาขอขยายเป็น8เดือนได้ไหมก็กำลังทำอยู่ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยคือหลักคิดของผมและหลักการทางการทำงานของผมเพราะฉะนั้นหน่วยงานก็ต้องไปหาวิธีการในการจัดบริหารจัดการตรงนี้ให้ได้แค่ไหนว่าวานนั้นครม.จะอนุมัตินะครับต่อไปในเรื่องของภัยแล้งก็จากข้อมูลที่วันนี้เราก็ทำมาทั้งในส่วนของกระทรวงทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนของให้ฐานทำเพิ่มนะให้กระทรวงต่างๆที่มีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยกันทำทั้งทหารนั่นอย่างมาช่วยกันทำวันนี้ก็เรามาคลี่ดูที่ว่าไอ้ที่ทำไปแล้วมันอาจจะยังไม่พอไม่ตรงกับที่ประชาชนต้องการประชาชนต้องการวันนี้ผมจะให้กระทรวงมหาดไทยนะไปหามาที่ว่าความต้องการของพื้นที่มันต้องการอย่างไรเพิ่มเติมมาเราจะต้องหาข้อมูลในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมในตรงนี้ก็ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติมมีสองลักษณะลักษณะแรกก็คือมีเครื่องสูบที่เป็นใช้พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้มันเพิ่มขึ้นอีก400,000 กว่าบาทถ้าเราขุดบ่อแล้วยังไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้ก่อนได้ไหมจะใช้วิธีการอื่นไหมว่าเจาะขึ้นมาแล้วน้ำให้มันอยู่ในที่กักเก็บก่อนได้ไหมมันจะได้เพิ่มปริมาณนี้ให้เยอะขึ้นและไปทำในท่อเทอร์ไปทำที่อื่นแต่ถ้าจะเป็นก็ต้องใช้แล้วก็ขอให้กระทรวงพลังงานได้จัดสรรงบประมาณในตรงนี้มาช่วยด้วยนะอันนี้มันต้องใช้หลายรูมนะหลายกฎหมายหลายกติกามาช่วยเรื่องของพลังงานต่างๆต้องไปดูที่ว่ามันจะไปลดตรงไหนได้ยังไงนะไอ้ที่จัดเก็บมาจะแก้ปัญหาได้ไหมในช่วง2เดือนที่ว่าเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่จะเข้าพรุ่งนี้เป็นมาตรการ2เดือนนะไปก่อน
เราก็เชื่อมันใน2เดือนอะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าไม่ยังไม่ดีขึ้นเอาละเดี๋ยวจะมาตรการจะตามมาอีกตามมาอีกตามไปก็ตามที่ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นที่สำคัญความรับผิดชอบต่อสังคมใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปมาจากโน่นจากนี้ก็ต้องบังคับตัวเองนะในบ้านวันนี้ก็จะต้องมีคนไปตรวจที่บ้านวันนี้ให้มัดไทยกระทรวงสาธารณสุขอสมเข้าไปดูตามบ้านทั้งหมดกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่เขากลับมาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ติดโรคอะไรก็ตามถูกไหมเพราะหลายคนมันก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกนะแต่ไอ้ที่ติดไปก็ไปหยิบจับมาเข้าโรงพยาบาลให้ได้นั่นมาตรการทางสังคมชุมชนต้องเข้มงวดเรื่องเหล่านี้นะครับในเดียวกันก็ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความรักความสามัคคีด้วยกันนะถ้าทุกคนเอานี่มาตีนี่ยึดโยงอย่างโน้นอย่างนี้มันแก้ไม่ได้ทั้งอันนะรัฐบาลก็ถูกตำหนิทุกวันอยู่เนี่ยผมก็รับทั้งหมดอยู่แล้วล่ะแต่ผมต้องหาทางแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยแล้วกันนอกจากโควิดแล้วมันยังมีปัญหาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเยอะแยะหมดถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องขึ้นมาวันหน้ามันก็อันตรายกับเราทั้งสิ้นไม่ได้ความว่าผมไม่ห่วงคนไทยนะแต่ละอย่างมันก็ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมตามขั้นตอนตามเวลาตามความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นด้วยการพิจารณาของคณะแพทย์คณะทำงานของเราเรื่องด้านสาธารณสุขนะจ๊ะเพราะนั้นมันไม่ได้ดังใจทุกอย่างหรอกแต่มันจะต้องเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเราช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันทุกคนรู้ดีอยู่แล้วล่ะว่าใครมาจากไหนอะไรยังไงเหมือนกับเรื่องยาเสพติดเรื่องทำนองเนี้ยนะเราก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะก็แจ้งมาดีครับนะเราจะได้ดำเนินการจับกุมในคดีนะโอเคนี่ไงไปตรวจอยู่นี่ไงไปตรวจอยู่นี่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นเขารายงานขึ้นมาบอกว่าไอ้เจ้าตัวที่ถูกกล่าวอ้างเขาไปแจ้งความร้องทุกข์ก็ไปว่ากันมานะเดี๋ยวเขาว่าอีกทีนะเรื่องนี้ก็พิจารณาต่อไปยังไม่เข้ามั้งก็บางอันดึงออกก่อนคือทั้งหมดมันเป็นแพทเทิร์นเป็นแพ็กเกจออกมาไงอันนี้เอาเข้าอันนี้ยังไม่เอาเข้าอันนี้ผมสั่งไปแล้วนะก็ยังไม่เอาเข้า2,000เลยนะเพราะเรามีนะไอ้นี่ให้แล้วไงมิเตอร์ไง 3,000 เนี่ยใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วไอ้พันเนี่ยมันแค่2เดือนเองก็ 2,000 ไงใช่ไหมแต่เอาไว้ว่าอีกทีดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นไปทำการเมืองอีกไม่ใช่หรอมั้งเนาะเพราะนั้นมันเป็นบัตรเหมือนอะไรที่มันมีบัญชีอยู่แล้วเขาเนี่ยไอ้คนนอกบัตรตรงนี้มันต้องมาหาอีกไงแท็กซี่ว่าจ้างอาชีพอิสระขายของอะไรบัญชีพวกนี้ยังไม่มีใช้เวลานิดนึงไม่ใช่ยังไม่ให้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าทำบัญชีเหล่านี้ให้มันพร้อมซะก่อนกระทรวงการคลังก็ต้องไปทำมาว่าก็เข้าพวงนี้ก็พวงนี้สิก็พวงนี้ก็เอาเข้าพวงนี้ไม่ใช่หรอใช่ไหมเรื่องพลังงานอ่ะอย่างเงี้ยมันจะได้มาทั่วทุกคนไหมเล่ามันจะมากจะน้อยก็เอาไปก่อนเถอะใช่ไหมเอามากๆก่อนรัฐบาลก็มีปัญหาอีกนะรายได้รัฐมันลดลงเก็บภาษีก็ลดลงแต่โอเคยอมรับแต่ไม่ต้องหาทางอื่นวันหน้าจะทำยังไงกันแต่วันนี้เอางี้ไปก่อนแก้ปัญหานี้ให้ได้ก่อนนะก็นี่ไงเข้าสิมาตรการเข้าเรื่องโรงแรมพวกนี้เข้าไหมฮะเรื่องซอฟโลนไงเรื่องภาษีเรื่องของการอะไรเว็บไปก่อนเรื่องภาษีสิ้นปีอะไรเงี้ยไปคิดกันอีกทีถ้าไปผ่อนชำระชำระได้หมดเดี๋ยวรอฟังละเอียดทีดิผมมาพูดตอนนี้ได้ไงล่ะนายกเนี่ยถ้าพูดแต่หลักการเข้าใจไหมเธอหลักการในสิ่งที่มึงให้เดี๋ยวรับได้ไหมล่ะทีมพูดเนี่ยรับได้ไหมใช้ปัญญาเปล่าจากนี้ไปดูที่แบบถ้าการเขาทำได้แค่ไหนยังไงเขาต้องใช้กฎหมายทุกตัวเข้าใจเปล่าไม่ใช่นายกสั่งโทรเลยไปมันจะทำไม่ได้พี่ผมสั่งข้าราชการไปแล้วเนี่ยผมจะสั่งแล้วไอ้นี่ทำได้ไหมไอ้นี่เอาไปลองคิดดูสิแล้วเขาก็จะกลับมาบอกไอ้นี่ได้ครับไอ้นี่ไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวเข้าครม.วันนี้ผมก็มีการคัดกรองทุกครั้งก่อนเข้าครม.ผมคณะกรรมการสภาพัฒน์เลขาแล้วก็หน่วยแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายกฎหมายทั้งหมดจะต้องกรองเอกสารเข้าครม.กับผมทุกครั้งเลยนะ5ปี6ปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเข้าครม.อันไหนไม่ได้ดึงออกก่อนนะไปทำใหม่มันก็ถ้ารีบร้อนเกินไปมันก็คือปัญหานั่นแหละนะแต่ยังไงก็ไอ้มาตรการที่มันหลักๆจะต้องออกไปก่อนเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างการเว็บการยืดระยะเวลาในการยึดทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะทุกคนไม่มีก่อนไม่ได้ไงตอนนี้ไงเรื่องค่าเช่าอาคารสถานที่ตลาดสดที่มันเป็นอะไรเป็นของได้พัสดุไอ้ต่างลดได้ก็ต้องลดให้เขาเข้าใจไหมโอเคไหมน่าจะตอบถามโดยรวมได้นะจ๊ะละเอียดพอถามผมแล้วผมก็มึนอยู่แล้วไอ้คิดตรงนี้ก็ปวดหัวพอปวดเลยนะ
เดี๋ยวละเอียดเขากำลังทำนะค่ายกายตั้งเป็นล้านคนแสนคนเขาทำอยู่โอเคไหมผมยืนยันว่าผมจะนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้นะขอความร่วมมือจากพวกเราเองขอความเข้าใจนะอะไรที่มันตื่นตระหนกผมก็พยายามที่จะสร้างความรู้ใหม่สร้างความรู้ที่ถูกต้องเข้าไปด้วยหลักการของกฎหมายนะผมต้องยึดกฎหมายเป็นหลักด้วยในการทำงานไม่ใช่ว่าจะทำเพื่อการเมืองอย่างเดียวไม่ใช่ผมไม่ได้ทำการเมืองนะถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้ก็ตามวันนี้ผมขอร้องทุกคนแล้วเราไม่ทำงานเพื่อการเมืองนะครับต้องชี้แจงเขาจะให้มันตรงจุดบางทีอธิบายด้วยเวลาผมพูดกับคุณเนี่ยคุณเข้าใจแต่เวลาเขาแถลงมาเป็นราชการมากๆคุณก็ไม่เข้าใจประชาชนก็ไม่เข้าใจอีกใช่ไหมอย่างวันนี้หลายอย่างที่ประชาชนเขาบอกเอ้ยดีนายกพูดแต่ดีอะไรแต่เวลาเขาไปทำเขาทำไม่เป็นผมไม่ได้ว่าเขานะเป็นความผิดของรัฐบาลนะที่ทำไมให้เขาทำไม่เป็นนะการใช้ e-wallet การใช้อย่างเงี้ยเนี่ยเรายังบกพร่องอยู่นะการทั้งเข้าใจในหลายอย่างมาตรการมันออกไปเยอะแล้วแต่เขาเข้าไม่ถึงเพราะอะไรอ่ะแสดงว่าการสื่อสารยังไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยรัฐบาลต้องรับผิดชอบตรงนี้นั้นหน่วยงานทุกกระทรวงคงพลาดโทษไปแล้วว่าต่อไปนี้มันต้องทำทั้งหมดในเรื่องการให้บริการประชาชนในเรื่องการลดการใช้เอกสารกระเถินบางพื้นที่เขายังต้องใช้อยู่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมกำลังไล่อยู่ตรงนี้อยู่นะมันก็ขอให้แจ้งเข้ามาที่ทำเป็นประบาดได้นะส่งมาเลยถ้าตรงไหนยังไม่ดีผมจะได้เล่นงานได้ถูกต้องเพราะว่าผมอยู่ตรงนี้ไงมันมีทั้ง77จังหวัดนะเธอกรุงเทพก็ไป10เขตเท่าละ50เขตเท่าละแต่ต้องรับผิดชอบนะขอเถอะนะขอว่าให้ผมทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดแล้วกันนะจ๊ะอะไรที่มันจะเป็นความขัดแย้งก็เบาๆลงหน่อยเพราะว่ามันทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นกันไปอีกนะมีอะไรก็บอกกันมาแล้วกันผมก็อ่านจากท่านนั่นแหละแล้วผมก็มาสู่การสั่งการเป็นนโยบายนายกจะทำงานในเชิงนโยบายสั่งการตัดสินใจในรายละเอียดกระทรวงหน่วยงานต้องรับผิดชอบต่อไปแล้วใครทุจริตตรงไหนฟ้องตรงนั้นโอเคไหมได้หน้ากากอันนี้รู้สึกหน้ากากอะไรเมื่อวานที่พูดหน้ากากผ้าป่ะไอ้หน้ากากอนามัยใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยกระทรวงอุตสาหกรรมอะหน้ากากอนามัยใช่ไหมไม่จำเลยไหมหน้ากากอนามัยใช่เมื่อวานเนี่ยประตูหน้าตามอ่ะผ้าเรื่องอะไรหน้ากากผ้าหน้ากากผ้าเพราะวันนี้เราทำ50ล้านชิ้นใช่ไหมจ้างงานให้ประชาชนมีรายได้นะรัฐบาลออกต้นทุนไปแต่อันนี้อาจจะต้องให้ทางโน้นเขาออกมาขายคู่ขนานไปก่อนแล้วถ้ารัฐบาลยังไม่พอรัฐบาลก็จะไปซื้อเขามาเพิ่มเติมแจกเพิ่มอีกอันนี้หน้ากากอนามัยก็จะเป็นต้องสงวนไว้สำหรับแพทย์ใช่ไหมพยาบาลเป็นห่วงเขานะวันนี้ก็เรื่องของแพทย์พยาบาลก็ไปดูกันแล้วให้ดูเรื่องของการประกันประกันอะไรเขาด้วยถ้ามันเสียชีวิตจากหรือเป็นอะไรจากโรคนี้นะแล้วเงินไหนที่เราถ้าสมมติมีการบริจาคเพิ่มอันนี้ก็เตรียมท็อปอัพให้เขาถ้าเขาเป็นจริงๆถ้าไม่เป็นก็ไปใช้อย่างอื่นที่มันที่หลายอย่างเนี่ยผมบอกแล้วไงว่ากฎหมายทางพรบ.งบประมาณสตง.เขาห้ามใช้อะไรยังไม่ใช่ไม่มีตังค์หรอกนะของรัฐเราก็ใช้เต็มที่ทีนี้ถ้ามันจะต้องเกินจากนี้ไปอย่างเช่นกรณีโคราชเนี่ยก็เอาเงินตรงนี้บริจาคมาเพิ่มเติมมันก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้ในส่วนของเรื่องอะไรบริจาคน้ำเริ่มอยู่ในบัญชีทั้งหมดนั่นแหละอันไหนที่จ่ายไปแล้วอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มันพอแล้วก็หยุดไปแค่นั้นก็อยู่ในกองทุนตัวนี้เดี๋ยวปีหน้ามันเกิดอีกกองทุนตัวนี้มันก็ใช้จ่ายได้อีกเข้าใจไหมเรื่องระหว่างนี้ก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆแต่ต้องผ่านการอนุมัติของคณะอนุกรรมการแล้วรายงานให้ในฝีภาพในการขออนุมัติใช้เงินดังกล่าววันนี้อยู่ในทุกจีทุกบาททุกสตางค์นะลูกนะมันต้องควบคุมให้ติดนะทุกประมาณเนี่ยไม่มีผ่านใครได้หรอกถ้าเป็นงบของรัฐบาลของรัฐนะถ้าอยู่ในมือของรัฐบาลไม่มีใครเอาไปใช้ได้ทุจริตไม่ได้ถ้าทุจริตก็ต้องลงโทษกันไปนะผู้รับผิดชอบโอเคไหมนะไม่คุยผมไม่คุยก็ตรวจสอบเจอก็เกี่ยวข้องกับใครก็ลงโทษไปเข้าใจไหมอย่าเอามาพันกันสินะก็อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างมาก็ไปพิสูจน์ทราบกันมานะเดี๋ยวเขาจับมาถ้าได้ถ้ามันเกี่ยวข้องจริงมันก็ต้องสืบถึงอยู่ดีนะให้เวลาของการทำงานบางทีก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนทุกภาคส่วนไม่ใช่พูดอะไรกันมาก็พิสแล้วก็ต้นเลยบางทีไม่ได้นะให้เวลาเขาตรวจสอบสินะตามกลไกของกฎหมายผมบอกผมไม่อยู่กับกระบวนการทำทั้งสิ้นใครผิดก็ว่าไปตามผิดอย่าเพิ่งไปว่าผิดหรือถูกเลยตอนนี้เดี๋ยวมันก็เคยตัวกันหมดแล้วนะบางทีก็คำกล่าวอ้างคำบอกเล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ดินะนั่นคือความเป็นธรรมนะการบังคับใช้กฎหมายนะจ๊ะโอเคนะเอาทางนี้จะมีอะไรพูดไหมมีไหมหรือเราพูดหมดแล้วเนี่ย
พูดไปแล้วนะต้องถามว่าเดี๋ยวมันพูดกันไปคนละทางสองทางนี่เขาปฏิบัตินะขอบคุณกระทรวงพลังงานนะครับท่านรัฐมนตรีก็มาอยู่ด้วยตลอดแต่ไม่ได้เข้าประชุมนะเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีนะแต่ทั้งหมดเนี่ยผมหาหรือก็ทำมาแล้วนะส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดกับปลัดกระทรวงทุกกระทรวงก็ทั้งชมเชยบ้างอะไรที่มันยังบกพร่องก็ตำหนิไปบ้างอะไรที่จะต้องคิดใหม่ก็บอกไปขอให้ทุกคนช่วยกันนะถ้าเราทำงานทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจำนะประชาชนมีความสุขมีความพึงพอใจค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะแล้วก็อะไรที่ยังทำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเรื่องการขุดบ่อน้ำก็ต้องเร่งขุดต่อไปนะขุดเพิ่มเติมในเรื่องของบ่อน้ำบาดาลนะจ๊ะจริงๆแล้วมันคงหลายหมื่นบ่อนี่ไงก็เดี๋ยวเราขอให้ชวนเดี๋ยวให้ชี้แจงกันแล้วกันวันนี้เป็นนโยบายที่ผมให้ไปว่าหนึ่งคือจะต้องอยู่ในพื้นที่นะที่มีประชาชนได้รับประโยชน์เขาไม่ได้ได้รับประโยชน์ก็คือมันต้องมีการลงทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัดส่วนตรงนี้เดิมเราตั้งไว้90กับ10เปอร์เซ็นต์เดิมไม่มีตรงนี้คือ90นี่ก็บริษัทที่ร่วมลงทุนอีก10เปอร์เซ็นต์นี่คือมีหุ้นให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อจะลดความขัดแย้งเขา 10% นะหุ้นลงด้วยนะแล้วต่อมาเขาสามารถเพิ่มหุ้นได้ถึง 40% อันนี้จะระบุในสัญญาและตรงนี้โรงพยาบาลเหล่านี้มันจะเกิดในพื้นที่ที่เรามีความต้องการในขณะนี้ที่มีความต้องการของประชาชนเพื่อไปสอบถามเรื่องของการปรับในเรื่องของการเพาะปลูกพืชเข้าไปอีกเพราะโรงงานมันใช้พลังงานจากพืชใช่ไหมพืชโตเร็วบ้างใบอ้อยบ้างใช้จากอะไรไผ่บ้างหญ้าเนเปียบ้างอะไรบ้างพวกนี้แต่จะต้องคำนวณให้ดีว่าโรงไฟฟ้าลงเนี่ยมีปริมาณการรับซื้อของพวกนี้เท่าไหร่มันก็จะเป็นโซนนิ่งพื้นที่ได้ในการปลูกพืชเหล่านี้ให้มาสอดคล้องกันทั้งปีไม่ใช่แบบปลูกแล้วก็ล้นตลาดอีกเพราะนั้นมันต้องดูทั้งตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางก็คือว่าประชาชนต้องรับประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งคนในพื้นที่5กิโล10กิโลในพื้นที่โรงไฟฟ้าเหล่านี้เขาต้องรับประโยชน์อย่างไรเป็นรายครอบครัวใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งเข้ากองทุนเดินเข้ากองทุนอย่างเดียวของท้องถิ่นบางทีมันนิ่มไม่พอความขัดแย้งมันสูงพอจนเขาก็ไม่รู้กันว่าเออท้องถิ่นเอาไปใช้อะไรบ้างบางครั้งอะนะเขาไม่ได้แจกรวมไงเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเจอไฟมั่งอะไรมั่งใช่ไหมอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวซักกระทั่งกันแล้วกันขอให้ไว้ใจนะนะไม่เคยเปลี่ยนวิธีคิดมาเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วนะนี่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งสามจังหวัดภาคใต้นะก็กำลังเร่งให้เกิดขึ้นใช่ไหมในสามจังหวัดเลยนะเดี๋ยวละเอียดซักกันนี้แล้วกันเรื่องพลังงานได้ไหมจ๊ะเนาะโอเคนะพอใช้ได้นะวันนี้ยกตอบพอชัดเจนขึ้นมั้งนะเรื่องกว้างผมว่าทีอ่ะนะผมว่าเนาะเก่าที่ก็แย่เหมือนกันงอมอยู่นะฮะจะว่าเหนื่อยก็คงเหนื่อยแต่ไม่มากอ่ะนะทนไหวนะไม่ใช่ทนอ่ะคือมันต้องปลุกตัวเองให้ได้ตอบแล้วมันต้องทำนะถ้าไม่ทำแล้วมันจะทำยังไงกันต่อไปวันนี้อย่างน้อยก็ในช่วงนี้ผมยังอยู่เนี่ยผมก็ทำให้ดีที่สุดกันแหละมากน้อยมันอยู่ที่ประชาชนจะเข้าใจผมหรือไม่เข้าใจบางอย่างมันเกิดเร็วไม่ได้หรอกเกิดเร็วมันก็ล้มทุกทีอ่ะเพราะนั้นมันถึงต้องบอกกันเดินเป็นระยะๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปโครงการไหนทำได้ก็ทำต่อไปคนไหนทำไม่ได้ก็ยกเลิกซะนะเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไงตามคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าความคิดมันก็ต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นความขัดแย้งมันค่อนข้างสูงนั้นต้องทำให้ได้อ่ะนะนั่นก็ถึงที่รัฐบาลแล้วก็ผมเองนั้นมีจารย์อย่างนั้นแล้วผมพูดกับครม.รัฐมนตรีทุกท่านไปแล้วรองนายกไปแล้วเราไม่ได้ทำการเมืองตอนนี้ในฐานะที่บ้านเมืองกำลังมีปัญหาเราต้องทำงานในนามของรัฐบาลเพื่อประชาชนทั้งประเทศเป็นรัฐบาลในพระบาทพระเจ้าอยู่หัวนะตามรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ